ฟาสบอลครับลุงมาย่างเครดิตโอ้มีผลอัพพิคอนเหรอสีขาวมันทำบอลอะไรวะสีขาวน่าจะได้บอลสวยอ่ะเอาไปใช้เวลาสร้างเป็นวันเลยวะมีเบอร์ครับถ้าหากเบอร์ทำเสร็จมันก็จะโทรมาบอกหางของยาดอนมันงอกขึ้นมาใหม่ครับไม่ธรรมดาพอผ่านลุงเกนทัสึแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปลุยยิมแมลงได้เลยนะครับซึ่งในยิมแมลงนี้แน่นอนว่าเราจะใช้ตัวเก่งของเราซึ่งเป็นอีวาร์กมาดอนนี่คืนเดียวหางกลับมาเลยนะฮะเอาอีวาร์คขึ้นมาครับโอ้โหเจ้าโมโคโคมันเลเวลแซงแล้วขาวอีกทีชอบมากเลยเวลามีพวกโปเกมอนอยู่ในเมืองเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินมั่วร็อกทูมไปกินโอ้โหตีไม่โดนสปีดลดแต่ยังเร็วกว่าอยู่ดีเพราะอีวาร์คเราเป็นสายสปีดอีวาร์คเราเป็นสายมิสนะเป็นสายสปีดและเป็นสายมิสครับไม่โดนเลยฮะไม่อะไรกันเนี่ยไม่โดนอีกแล้วไม่โดน2ทีติดเลยตีว่าวบ่อยมากรัดให้แตกอีวาร์คสายมิสนะฮะตีไม่โดนเลยครับมาแรงแพ้หินพอดีอีวาร์คเราสบายครับแบบนี้มีสิกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับอีวาร์คคนเก่งของเราเลี้ยงอีวาร์คให้เปลี่ยนร่างไม่ได้ครับไม่รู้จะเทรดกับใครครับเพราะผมว่าอีวาร์คก็เท่ดีนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับรอมันมีเอิร์ธเควกเมื่อไหร่ก็สบายแล้วฮะก็เก่งนะครับแล้วมีสวิตช์อยู่รู้ไหมมันโปเกมอนมันแรงเนี่ยมันเปลี่ยนมันพัฒนาร่างไวมากเลยล็อกคูมความแม่นต่ำไม่นะล็อกคูมความแม่นก็สูง890เนี่ย
อีวักภาคนี้ไม่มีเอิร์ธเควกต้องติดเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไม่สนอยู่แล้วเราเจอพวกรถติดเลยขอบคุณขอบคุณที่กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดซับด้วยนะครับจะรอให้คนมาเสียตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะวันนี้เราต้องการมากเพราะเรากำลังจะได้สติ๊กเกอร์แล้วไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้ขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นฮะขาดประมาณน่าจะ7-8ซับอ่ะบอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ใกล้ละครับกดซับ1ครั้งนะครับอยู่ได้1เดือนแน่ถ้ากดหลายเดือนก็จะถูกลงด้วยนะครับสำหรับกวินถ้ากวินเป็นคนใช้ความแม่นยำ80จะถือว่าต่ำไป นี่ครับอีวัคเทรดมาแบบนี้โอ้โหเลเวลขึ้นไวๆเฮ้ยอ้าวเจอ2เลยอ่ะวันนี้จบโจโตอย่างเดียวครับเล่น2แผงไม่ไหวครับเกิน10ชั่วโมงเดี๋ยวน็อกก่อนล็อกทูมโอ้โหอีวาร์คเร็วกว่าโมโคโค่ครับทำไมอีวักเร็วกว่าสเฟียอีวักสายทีมิดเอ้ยไม่ใช่ทีมิดบวกสปีดอ่ะบวกสปีดลบดีเฟนต์โคตรบ้าเลยอีวักสายลบดีเฟนต์นะครับตัวนี้ไม่ถึกนะฮะแต่สปีดเยอะวักสายพิเศษสับสวิตยังไงเนี่ยผมสับมั่วไปหมดไม่รู้นะเห็นก็สับนะแล้วอ่ะยูวักสายบ้องมากครับสายแปลกประหลาดมากมาเจอกันเลยหัวหน้ายิม2ฉันชื่อว่าบักซี่ฉันไม่เคยแพ้ให้ใครเลยตอนที่ฉันใช้โปรโมทแมลงของฉันเอาล่ะให้ฉันแสดงสิ่งที่ฉันศึกษามาหน่อยก็แล้วกันโอ้โหแมลงบินลาก่อยโดนหินคูณ4โอ้โหคูณ4ทำไมมันเบาจังวะเข้าไปเรียบร้อยเจออีวักอันสุดโหดของเราให้1,000อ่ะให้1,000อ่ะเชดแบลีฟถูกลืมแล้วนะเนี่ยทรานเซลฟานเซลเนี่ยมีแต่พลังป้องกันไม่มีป้องกันเวทเพราะฉะนั้นเจอโมโคโคของเราติดชาด้วยมีอีวาร์นี่สบายตั้งแต่ยิม1ยิม2นี่หว่ายิม3ด้วยนะจับอีวาร์ได้สบายเลยครับเดี๋ยวพอถึงยิม3ครับผมจะเอาอีวาร์เก็บไว้ตัวสุดท้ายผมจะแสดงให้ดูว่าถึงเราจะเจอกับ
ึงเราจะเจอกับนิวแทงค์ในตำนานเราก็ไม่ต้องใช้อีวาร์คไปรับเราจะชนะมันด้วยแบลีฟแล้วก็เบลีฟ2ตัวเท่านั้นคอยดูเลยครับผมจะชนะด้วย2ตัวนี้ได้แน่นอน มีใครมั่นใจในตัวผมบ้างครับถ้ามั่นใจในตัวผมครับส่งรูปหัวใจมาเลยฮะส่งรูปหัวใจให้ผมเลยครับใครที่เป็นซับครับส่งรูปส่งรูปชักเลื่อยมาเลยครับจะรอดูปากดีไว้เยอะด้วยอยู่แล้วนะฉันได้แล้วทำไมหัวเราะยาวจังวันนั้นอ่ะโอ้โหยอดไปเลยนายนี่เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ขั้นเทพเลยเนี่ยนี่งานวิจัยของฉันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่ายังไงนายก็ชนะเพราะนั้นฉันจะให้เข็มกัดอันนี้ไปเข็มกัดอันที่สองสิ่งที่นายจะได้จากเข็มกัดนี้คือเลี้ยงโปเกมอนได้ถึงเลเวล30และสามารถใช้ท่าตัดหญ้าได้ด้วยและฉันจะให้ TM 89รู้สึกจะเป็นยูเทิร์นจำได้แน่ยูเทิร์นยิงด้วยนายสามารถที่จะโจมตีแล้วเปลี่ยนตัวได้ด้วยนะได้เหรียญที่2แล้วโอ้สุดยอดฮ่าๆนี่มีคนให้กำลังใจเป็นหัวใจเต็มเลยเห็นไหม แล้วมีคนชักเลื่อยอ่ะพี่คุณอภิวุฒิชักเลื่อยคุณถุงจันชักเลื่อยเหมือนกันเว้ยคนที่ชักเลื่อยคือคนที่กดซับเรานะฮะขอบคุณมากนะครับตอนนี้กดซับได้ง่ายๆนะฮะด้วยบัตรชูนะครับผมจะเป็นเทพทูแล้วฮะลิสโทรมาลิสคือใครนี่สวัสดีตอนบ่ายฉันชื่อลิสนะนี่ฟังก่อนนี่นายคิดว่าฟ็อกเนอร์หัวหน้ายิมบินอ่ะเขาหล่อแล้วก็เท่มากว่ากันว่าพ่อของเขาเนี่ยนะออกไปฝึกที่ข้างนอกเนี่ยเท่ยิ่งกว่าเขาอีกรู้เปล่าฉันหวังว่าจะได้เจอเขาสักวันหนึ่งนะคุณฉันโทรมาใหม่กูได้อะไรจากสายนี้วะมันโทรมาทำไมวะเนี่ยแล้วก็มีอะไรโทรมาชมคนอื่นให้ผมฟังเนี่ยนะกีดการหัวหน้ายิมมีเบอร์โทรศัพท์อีพวกนี้ก็ดีเหมือนกันเว้ยเจอแบบอะไรบันเทิงเยอะเหมือนกันเว้ยโอ้โหตอนนี้คนดู344คนเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นนะครับผมจะไม่แพ้ให้เห็นอีกต่อไปเอาละครับตอนนี้ตัวอะไรเลเวลน้อยสุดอยู่แบลิฟ18นะผมเอาโมโคโค่ขึ้นมาดีกว่าไปทางซ้ายอาจเจออะไรมาอ้าวซิลเวอร์นี่บอกฉันหน่อยสิจริงหรือเปล่าที่ว่าทีมล็อกเก็ตมันกลับมาแล้วอะไรนะนายชนะมันด้วยงั้นเหรอเฮ้ออย่ามาโกหกหน่อยเลยนี่ถามจริงนายชนะจริงเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาลองสู้กันดีกว่าฉันจะได้รู้ว่านายเก่งจริงอย่างว่าหรือเปล่าเจอกับซิลเวอร์ครับไม่ชิบแบลเลเวลเท่าๆกันเป็นไงซิโคลิต้านี่ยากเหลือเกินเวลาเล่นเจอยิมผีนี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตีมผีกับพิษไงใช้ท่าพืชตีไม่เข้าควีนลาวาก็คือแม็กมาลชิอุ้ย
ทำไมตีไม่เข้าเลยวะโอ้โหถึกมากแม็กมาราชิถึกมากครับแล้วมาลดดีเฟนซ์เรารัวเลยฮะแล้วก็ต้องใช้ท่าที่ช่วยเราได้ตอนนี้ก็คือ Thunder Wave ครับแฮ่สบายแล้วครับเรียบร้อย Critical Hit วันนี้เป็นกวินสายคิได้มา500 EP รวยรวยรวยซูแบทเฮ้ยถามจริงเล่นซูแบทเหรอเล่นจริงอ่ะเออนายนี่มาทำธรรมดาจริงนะที่มาถึงนี่ได้แต่แพ้อยู่แล้วยังไม่เจียมตัวเอาไม่สิแล้วเฮ้ยโอ้กวินเป็นทั้งสายมิสสายคริเป็นหมดเลยตอนเนี้ยเอออย่าตีตัวเองนะนั่นตีมิสสองรอบอะไรวะตายอีกชนะท่าแต่แพ้ซูแบท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 เจออย่างนี้มาก่อนในชีวิตแพ้ซูแบทเป็นไปได้ยังไงแพ้ซูแบทไก่แคปให้ด้วยแคปให้ด้วยมีใครอยู่หน้าแพ้ซูแบทให้ตายเถอะนี่มันซูแบทในตำนานนี่วะนี่มันซูแบทในตำนานจัดๆเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยอย่ามาตลกหน่อยเลยนะฉันไม่มีทางแพ้นายอย่างนี้หรอกเฮ้ยแพ้ซูแบทนะแล้วเราชนะท่าด้วยนะเป็นไปได้ไงวะนี่เนี่ยฝากโพสด้วยครับแพ้ซูแบทเพราะอะไรตีว่าว2ทีมันไม่สำคัญหรอกไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรฉันเกลียดที่จะอยู่กับคนพวกนี้แก๊งล็อกเก็ตนั่นก็ด้วยฉันเกลียดมันหมดแหละฉันคิดว่ามันแข็งแกร่งมากนั่นเหรอเวลาที่รวมกลุ่มกันน่ะฉันคนเดียวก็จัดการมันได้ฉันเกลียดมันมันเป็นพวกอ่อนแออย่ามายุ่งกับฉันนายแพ้ซูแบทของฉันนายมันกากนายแพ้ซูแบทไอ้กากมันซูแบทเก่งจังเลยอ่ะแม็กมาราชิมันลดรังป้องกันเราไว้นับทีเดียวตายเลยป่าอุบาเมะนะครับหรือว่าอิเล็กฟอเรสต์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปจับคาโมนิงิแน่เลยอ่ะนี่บอสหัวหน้าบอสฉันจะต้องโกรธแน่ๆเลยอ่ะคาโมนิงิที่ถูกนำมาใช้เพื่อตัดต้นไม้แล้วก็ไปทำฐานอ่ะมันหนีไปในป่าแล้วอ่ะนายไปจับให้ฉันหน่อยได้มั้ยคาโมนิงิตัวเนี้ยหูดีมากเลยนะถ้าหากเดินไปใกล้ๆกิ่งไม้แล้วก็มันจะมาหานายและนั่นแหละคือโอกาสของนายละฉันจะไปจากข้างหลังและจับมันคิดว่าทำได้หรือเปล่าอ
คำคนนี้ตัวอะไรมันคือเป็ดจืดจางตัวนึงนะทำเป็นจำไม่ได้เลยโมโคโค่ยิงเก่งนะเนี่ยไปแพ้ซูแบทเฉยอ้าวมันเห็นแล้วอ่ะอ้อมหลังมันเดี๋ยวอ้อมหลังไปได้แน่นอนชัวมีกดตายแล้วตายเลยไหมไม่มีครับกดตายแล้วตายเลยไม่มีครับแต่มีกดไม่ใช่กดอ่ะแฟนเพจเลือกนะครับเลือกจิโกลิต้าแต่แล้วผมโหดกว่าตายแล้วโดนว่าตายแล้วตายเลยอีกวันนี้เล่นมายังไม่ตายเลยนะแต่โคตรทรมานเลยเมื่อกี้ก็โดนซูแบทตบตายอะไม่อยากจะเชื่อมันเกิดขึ้นโอดฮาเลยเฮ้ยวันนี้โคตรฮานายเพิ่งมาดูเลยดิมาช้าลาดเลยไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเจออะไรมาบ้างจับมันจากด้านหลังอ้าวจับได้แล้วเออแล้วไงอ่ะโอ้นายจับมันได้แล้วเหรอเนี่ยอ๋อมีอีก2ตัวมีโอ้โหผมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีอย่างนี้ด้วยอีก2ตัวยากกว่าอ๋อโอ้ได้รีไวน์ได้รีไวน์อ้าวโอ้นี่ไงเอ้าก็เข้าด้านต้องจับจากด้านหลังเท่านั้นนี่ไงได้ละโอ้นายจับได้ทั้ง2ตัวเลยนี่โปเกมอนของบอสฉันน่ะไม่เชื่อฟังฉันเลยเพราะว่าฉันไม่มีเหรียญตายืมนายช่วยฉันได้จริงๆนะโอ้โหพอรู้วิธีแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะเนี่ยเข้าข้างหลังนี่ถ้าไม่มีพวกมันอ่ะฉันตัดไม้ไว้ทำฐานไม่ได้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากใช้โปเกมอนมาหาตังค์นี่หว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเอานี่ไปแล้วกันถ้าตัดยากไวจังนั่นดิจิโกริต้าจิโกริต้าสงสารนะแต่ว่าไม่ใจอ่อนติดเลยครับตัดยาเดี๋ยวอย่าติดนะสายไปแล้วแอดฟีดจัดให้เรียบร้อย
ชิโกลิต้ากลายเป็นทาสไปแล้วเวรกรรมติดเบลิฟทำไมอ่ะติดเบลิฟไม่ได้เหรอก็มันเกิดมาเพื่อตัดหญ้าแล้วเราก็ติดให้มันตัดหญ้าดิแต่ละอ้าวเวรกรรมติดชาซะงั้นเลือดเย็นมากโอ้โหชาแหน่ฟ้าผ่าจึ้งเข้าไปอย่าลืมเอาท่าเฮดบัตนะพี่ได้เลยครับน้องเป็นไงวะเฮดวงเฮดบัตไม่เอาตัวเมื่อกี้ไม่จับอ่ะไม่เท่ถ้าตัดควรเป็นธาตุพืชธาตุสายฟ้าติดชาอ๋อคนนี้ใช่ป่ะที่เอาธาตุตัดอ้าวไม่ใช่ป่ะเอ็กแอทแทคไม่เอาครับตัวที่เราจะจับมาติดธาตุตัดหญ้าจะเป็นตัวที่เราต้องใช้ไปจบลีกเพราะฉะนั้นผมจะไม่จับพั่มเพื่อนะครับผมจะไม่จับพั่มเพื่อนะครับผมจะจับตัวที่อยากจะใช้จริงๆยังคิดอยู่เลยว่าจะจับเกลาดอสแดงดีป่ะกิโมโนเกิร์ลกิโมโนเกิร์ลเธอเนี่ยอยู่เดียวดายแล้วก็สิ้นหวังหลงทางในป่ามืดมิดแห่งนี้นี่จำฉันได้ไหมฉันตอนนายจำฉันได้ใช่ไหมฉันที่อยู่ไปที่เมืองไวเลตมานี่พาฉันออกไปหน่อยได้มากนายก็หลงอยู่ในป่านี่เหมือนกันเนาะอย่างนี้เราจะออกไปจากที่นี่ได้ไงเนี่ยโมโคโคบอกนะครับนี่แหมฉลาดจังเลยจะพาฉันออกไปเหรอฉันเจอกันนะบอกโคโคบอกอย่ามายุ่งกับเจ้านายข้าไปเลยมีหึงมีหึงไม่จับซูแบทเหรอเก่งนะตบบอกโคโคได้ด้วยจะล้อเลียนกันก็บอกตรงๆก็ได้นะรายนี้จบลง YouTube หรือเปล่าลงสิครับเราไม่ให้เสียเปล่าแน่ๆแต่ดูย้อนหลังอาจจะไม่สนุกถ้าดูสดนะอ๋อตะลุมนี่เองโหสัตว์โจนเองเลยเว้ยโอ้โหเฮดบัตเองเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวคิลเลอร์ดีก่อนสู้ไม่ได้นี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่นั่นเหรอฉันกำลังมองต้นไม้นี่อยู่อยากจะลองให้โปเกมอนนายใช้เหมือนกันป่ะนี่เอาไปเลยอยากจะเรียนใช่ไหมตัวอะไรเรียนดีอีวอล์กแล้วกันนี่ท่ามันเต็มแล้วต้องลบรู้เปล่าติดแทนบายไปคู่กรณีหนีก่อนเลยครับไม่สู้กับซูแบทครับสู้ไม่ได้กลัวแล้วหม่งตรงนี้ได้มีโอกาสเจอเฮราคอสตรงนี้เลยใช่ไหมครับเฮราคอสตัวนี้แหละไปลุยลีกแค่จะครบยิม2ปุ๊บได้ตัวไปลุยลีกแล้วอุ๊ยตายเจอโฮโฮด้วยเก่งจุงเบยไปเฮดบัตที่เมืองยิม2